เรากำลังเดินลงไปที่ร้านอาหารที่เราอยากไปเวลาคนใดคนหนึ่งล้มอ่ะมันจะช่วยกันเมนูเทมาสวัสดีทุกคนก่อนนะคะคลิปที่แล้วนะเราพาเพื่อนๆเที่ยวในโซนในเมืองซูริคกับลูเซิร์นคลิปนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ความพีคขึ้นทุกทีแล้วค่ะเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่เซอร์เวย์มันคือเมืองในหุบเขาในฝันที่แน่นอนว่าทุกคนต้องมาเมื่อมาสวิตเซอร์แลนด์นะเริ่มการเดินทางจากเมืองลูเซิร์นไปที่เซอร์แมทใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวเรานั่งรถไฟแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เซอร์แมทเลยแล้วกันเนาะบ๊ายถึงแล้วนะคะเซอร์แมทนะกำลังนั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรมแท็กซี่ก็หน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคนที่นี่นะเขาปลอดรถนะคะทุกอย่างก็จะใช้ไฟฟ้านะคะอันติกาอันติกาเรานอนกันก็คือโฮเทลแอนติก้านี่เป็นส่วนล็อบบี้นะตรงล็อบบี้ก็แอบเห็นวิวเขาแมทเทอร์ฮอร์นอยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวถ้าขึ้นคลิป2ฟัง2คนคนละเสียดฟังขึ้นไปร้านอาหารเจ้าดังนะไปได้ตั๋วมาแล้วเราก็นั่งรถไฟขึ้นไปยังสถานีซันเนก้าแล้วเดินลงเขาไปเรื่อยๆอีก1กิโลค่ะเรากำลังเดินลงไปที่ร้านอาหารที่เราอยากไปอ่ะแนะนำว่าให้นั่งสกีมาดีกว่าใครเล่นสกีสโนว์บอร์ดมากินร้านอาหารเนี้ยแนะนำแต่ทีเนี้ยถ้าใครจะเทคอ่ะมันก็เทคได้แต่มันยากนิดนึงเพราะว่ามันลื่นลื่นมากเนี่ยดูทางดิทางเดินที่เราจะเดินไปร้านอาหารกันนะครับร้านอาหารร้านนี้ได้มิชลินสตาร์คือจริงๆมันเป็นเส้นทางของคนเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีแต่ทางเดินไปก็ยากนิดนึงการเดินมาเวลาลื่นนะคือนี่เกี่ยวข้อมือกันไว้อย่างนี้จริงๆเวลาคนใดคนหนึ่งล้มอ่ะมันจะช่วยกันไหนมาเพชรโดนด้านไหนวะเนี่ยเดินง่ายแหละไปร้านอาหารของเราถึงแล้วทุกคนร้านอาหารที่เราเดินมาตั้งนานนี่ร้านนี้นี่เองถึงแล้วการเดินทางที่ยากลำบากเมนูเทมากครับผมนี่สุรามากวายลิสต์นะนี่โอ้โหดูนัทเดี๋ยวเราสั่งฟองดองกันแล้วก็จุบจิบเครื่องดื่มฉลองให้กับความสำเร็จที่เดินมาถึงร้านไปสั่งอาหารชอบตอนนี้แดดเริ่มลงแล้วเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวใส่ของมือก่อนจอยนะ
ให้มาก่อนบ่าย3นะคะเพราะรถไฟรอบสุดท้ายที่จะลงไปที่เซอร์แมทมีตอน4โมงเย็นค่ะถึงห้องพักแล้วหลังจากที่เมื่อกี้นะเราขึ้นไปที่ร้านอาหารมาสวยมากคือใช้เขามาสวยเปลืองมากแมทเทอร์ฮอร์นสวยไม่ไหวแต่เดี๋ยวยังไม่เอ็มอิ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอีกเดี๋ยวพามาดูห้องที่เราพักกันที่เซอร์แมทก่อนนะชื่อโฮเทลแอนติก้านะเราจองเป็นแบบที่มีบัลคอนี่นะแต่ห้องที่เราได้มันคือชั้นลบ1นะห้องเลข14มันก็จะเป็นห้องที่ระเบียงใหญ่สุดแต่มันอยู่ชั้นล่างอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแมทเทอร์ฮอร์นเต็มเท่าไหร่โอ้ห้องกว้างอยู่นะนี่ก็คือเป็นห้องที่ระเบียงใหญ่ที่สุดนะทุกคนแต่คือแมทเทอร์ฮอร์นมันจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยออกมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้เอาผ้าห่มมาปูนอนตรงนี้แล้วก็ถ่ายออกไปเป็นแมทเทอร์ฮอร์นนะถือว่าเป็นโรงแรมที่โลเคชั่นดีมากๆนะทุกคนก็ตามมาได้เดี๋ยวราคาขึ้นให้นะจำไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นโซนในเมืองก่อนที่มันจะมืดกันเนาะเดินเล่นได้เลยตลอดทั้งเมืองนะหลักๆมันก็จะมีถนนเส้นใหญ่เนี่ยแหละที่ออกจากหน้าสถานีแล้วก็ตรงมาเลยนะก็จะเป็นเส้นนี้แหละเส้นหลักนอกนั้นก็ซอยยิบย่อยที่เป็นโรงแรมอะไรเงี้ยแต่หน้าเดินก็คือเส้นนี้เนาะนี่มีแม็กด้วยแม็กราคาแพงมากบอกเลยได้เวลาซื้อช็อกโกแลตแล้วทุกคนซื้อร้านนี้เลยอยู่หน้าสถานีเลยมันจะเป็นแบบแผ่นๆเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมียังไงเป็นแผ่นๆนี้เลยเราก็ชิมได้เราอยากเอาอะไรแล้วมันก็จะมีอีกมิ้งๆมาด้วยกันหรือว่าใครขี้เกียจเลือกอันนี้เขาก็มีแบบรสนิยมมาก็หยิบนี้ได้ก่อนที่เราจะซื้อเราก็ต้องชิมก่อนช็อกโกแลต990บาทเฮ้ยแต่อร่อยอร่อยมากคนซื้อช็อกโกแลตเสร็จแล้วแต่ช่วงนี้เขาจัดไฟแบบว่าเป็นคริสต์มาสสวยเนาะใช่มอร์นิ่งค่ะทุกคนมอร์นิ่งค่ะตอนนี้9โมงเช้านะที่เซอร์แมทนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวรีบมาตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวจะพามาดูแมทเทอร์ฮอร์นตอนที่หัวเขาเป็นสีทองก็คือตอนที่พระอาทิตย์สาดไปที่หัวแมทเทอร์ฮอร์นนะสวยมากนี่ๆให้ดูเห็นไหมนี่คือภาพที่หายากมากอยากมาเห็นให้เห็นกับตาจริงๆที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นไปตรงเนี้ยเดี๋ยวจะถ่ายผ่านกล้องใหญ่ให้ดูซูมไปเห็นตรงนี้นะว่ามันสวยมากจริงแผนวันนี้คือเราจะขึ้นไปนอนโรงแรมที่แพงที่สุดในทริปแปลกที่สุดในทริปสวยที่สุดในทริปไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะทางไปโรงแรมของเราข้ามหัวไม่ต้องนอนก่อนตอนนี้